บินสื่อชื่อดังของประเทศเยอรมันระบุโชเซ่มูรินโญ่กำลังตั้งอกตั้งใจเรียนภาษาเยอรมันหลังตอนนี้สถานการณ์ของโทมัสทูเคิลกับไบเยิร์นมิวนิกอะไรก็ไม่แน่นอนการที่โชเซ่มูรินโญ่กำลังเรียนภาษาเยอรมันในช่วงที่เขาว่างงานอาจเป็นสัญญาณที่น่าสนใจสำหรับอนาคตของเขาในวงการฟุตบอลโดยเฉพาะกับข่าวลือเกี่ยวกับความสนใจจากไบเยิร์นมิวนิกหลังจากที่ทีมแพ้ให้กับไบเออร์เลเวอร์คูเซนและตามหลังในตารางคะแนนสถานการณ์เช่นนี้อาจนำไปสู่การพิจารณาตัวเลือกสำหรับการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งผู้จัดการทีมมูรินโญ่ซึ่งมีประสบการณ์คุมทีมในหลายลีกชั้นนำของยุโรปรวมถึงพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลิกาสเปนและเซเรียอาอิตาลีอาจพิจารณาบุนเดสลีกาเยอรมนีเป็นความท้าทายใหม่การที่เขาเรียนภาษาเยอรมันแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและเตรียมพร้อมสำหรับโอกาสที่อาจเกิดขึ้นความสนใจของมูรินโญ่ต่อไบเยิร์นและการเรียนรู้ภาษาเยอรมันอาจทำให้เขามีโอกาสที่ดีในการเจรจาหากมีการติดต่อจากสโมสรและหากมูรินโญ่ได้รับโอกาสคุมทีมไบเยิร์นจริงๆนี่จะเป็นครั้งแรกที่เขาได้ทำงานในบุนเดสลีกาและอาจนำมาซึ่งมุมมองใหม่ๆสำหรับทีมเสือใต้ที่กำลังมองหาทางกลับสู่ความสำเร็จในระดับสูงสุดทั้งในประเทศและยุโรป